คราวนี้เราก็จะมาลองการใช้งานลูปฟอร์กันบ้างครับลูปฟอร์ก็จะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับถ้าหากเป็นจริงก็จะวนรอบแต่ถ้าหากเป็นเท็จก็จะออกจากการวนรอบทันทีครับคำสั่งวนรอบก็จะมีคำสั่ง for คำสั่ง while แล้วก็ do while นะครับในวิดีโอนี้เราผมก็จะอธิบายถึงคำสั่ง for ก่อนนะครับก็เริ่มจากเปิด edit file ขึ้นมาเลยครับแล้วก็ลองแล้วก็สร้างไฟล์ขึ้นมาผมจะตั้งชื่อว่า test for นะครับก็ include io stream เข้ามาครับก็ตามด้วยเมนครับเดี๋ยวมาดูรูปแบบของ for กันครับว่าจะเป็นไงรูปแบบของ for ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็เป็น for แล้วก็วงเล็บนะครับก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันจะสังเกตว่าจะมี semicolon ขั้นอยู่นะครับ2จุดส่วนแรกก็จะเป็นส่วนเริ่มต้นนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นเงื่อนไขและส่วนที่3ก็จะเป็นเงื่อนไขเพื่อหยุดนะครับการคำสั่ง for นะครับก็เป็นคำสั่งเพื่อจะให้โปรแกรมของเราทำงานวนซ้ำไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นถ้าผมต้องการแสดงตัวเลข1ถึง100ผมก็ต้องมานั่งพิมพ์ cout 1แล้วก็ cout 2 cout 3ไปเรื่อยๆจนถึง100นะครับผมคงพิมพ์ไม่ไหวครับคงเสียเวลาแต่การใช้ for ในการวนลูปก็ทำให้เราช่วยประหยัดเวลามากขึ้นครับเอาละเดี๋ยวมาดูตัวอย่างครับผมจะลองแสดงเลข1ถึง10กันดูครับจะใช้การวนลูปนะครับก็เริ่มจากประกาศตัวแปร i เท่ากับ1ก่อนครับแล้วก็เงื่อนไขก็คือ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ10แล้วเงื่อนไขเพื่อหยุดก็จะเป็น i บวกบวกครับก็แสดงค่า i นะครับลองคอมไพล์ดูครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงมันก็จะแสดงเลข1ถึงเลข10นะครับแต่สังเกตว่ามันจะอยู่ติดกันไม่สวยงามผมก็จะเพิ่มการจัดตำแหน่งให้มันก็เพิ่ม slash t เข้าไปครับลองคอมไพล์ดูอีกครั้งครับมันก็จะเว้นวรรคนะครับเพื่อจะได้ดูสบายตาขึ้น slash t ผมได้สอนไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วครับใครยังไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปดูได้ครับและถ้าหากผมต้องการจะแสดง10ไปหา1บ้างครับจากมากไปหาน้อยบ้างผมตรงนี้ผมขอคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับเ
เรามาลองแสดงเลข10ไปหาหนึ่งบ้างครับก็เริ่มจาก for ก่อนครับแล้วก็ตามด้วย int i เท่ากับ10แล้วก็เงื่อนไข i มากกว่าหรือเท่ากับ1แล้วก็ i ลบๆครับแล้วก็แสดงค่า iลองคอมไพล์ดูครับแล้วก็แสดง10987ไปถึง1นะครับค่ามันก็จะลดไปทีละ1โดยเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ cout ทีละตัวครับโดยเราใช้ for เพื่อความสะดวกแล้วถ้าเราต้องการให้มันโชว์แต่เลขคู่บ้างครับทำยังไงทำแบบนี้ครับเดี๋ยวผมขอคอมเมนต์ส่วนนี้ไปก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องสับสนก็เริ่มจาก for ก่อนครับแล้วก็ i in i ครับเท่ากับ1กับ0ครับแล้วก็ตามด้วย i มากกว่าหรือเท่ากับ10แล้วก็ i บวกเท่ากับ2ผมก็จะโชว์ i ออกมานะครับงงไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังนะครับเดี๋ยวลองคอมไพล์ดูก่อนครับว่าได้ไหมมันก็โชว์024680นะครับจัดนิดนึงครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงเริ่มแรกก็คือ i จะเท่ากับ0ใช่ไหมครับต่อไปมันก็จะเช็ค if ว่าถ้า iน้อยกว่าหรือเท่ากับ10มันก็จะ print i ออกมาครับก็จบการเช็ค if ครับต่อมามันก็จะให้ i เท่ากับ i บวก2ครับดังนั้น i ก็จะเท่ากับ2ครับตรงนี้จะเป็นรอบที่1นะครับแล้วก็รอบที่2 i ก็จะเท่ากับ2แล้วมันก็จะเช็คว่าถ้า i ถ้า2น้อยกว่าหรือเท่ากับ10มันก็จะ print i นะครับแล้วก็จบการทำงานของ if นะครับในรอบที่2มันก็จะทำงานวนไปเรื่อยๆนะครับวนไปจนหมดเงื่อนไขนะครับจนเงื่อนไขเป็นเท็จมันก็จะออกจากการวนรอบลองดูอีกทีนะครับ024680ครับเรามาลองทำแบบถอยหลังบ้างครับคอมเมนต์ก่อนนะครับมาลองดูแบบถอยหลังบ้างครับ for แล้วก็ in i เท่ากับ10แล้วก็ i มากกว่าหรือเท่ากับ0แล้วก็ i ลบเท่ากับ2ก็แสดงค่า i ออกมาครับ
ลองดูครับ186420ครับก็จะนับถอยหลังและอีกอย่างหนึ่งเราลองแสดงเลขคู่แล้วใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ถ้าเราจะแสดงเลขคี่บ้างครับทำยังไงผมจะทำให้ดูนะครับก็ไม่ต่างจากเลขคู่มากนะครับก็เริ่มจากฟอร์ก่อนครับ i in i เท่ากับ1ก็ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ9 i บวกเท่ากับ2แล้วก็แสดงค่า i ออกมาครับลองคอมไพล์ดูครับก็แสดง13579นะครับแสดงเฉพาะเลขคี่นี่ก็จะการนี่จะเป็นการใช้ loop for นะครับ